สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายนพุทธศักราช2566เช้าวันนี้เราจะมาร่วมใส่บาตรรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่บริเวณศาลาหอฉันบ้านนาขี้นาคตำบลกกพะซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาก็ได้ลงจากถ้ำยาวมาบิณฑบาตบริเวณศาลาหอฉันนี้และก็ได้ฉันพระตาหารพร้อมกับให้ศีลให้พรกับญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญในบริเวณศาลาหอฉันแห่งนี้นะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นได้เดินทางรับกิจนิมนต์ที่โรงเรียนเขื่อนน้ำพุงนะครับหลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยก็ได้กลับมาสวดมนต์ทำวัดเย็นที่ถ้ำยาวบ้านนาขี้นาคส่วนในช่วงเช้านี้หลังจากสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จเรียบร้อยก็ได้ลงจากถ้ำมาบิณฑบาตเป็นปกตินะครับวันนี้เราก็จะได้ร่วมรับศีลรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธสถานการณ์สภาพอากาศโดยทั่วไปขณะนี้ก็ยังมีฝนตกหนักตลอดนะครับในช่วงเช้าช่วงค่ำที่ผ่านมาที่บริเวณถ้ำยาวแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการปฏิบัติกิจของสงฆ์ของตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงตายังคงปฏิบัติกิจตามปกติวันนี้เรามาชมบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาสดๆร้อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวทิ้นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับติยามปิมายามพันเตวิสุวิสุลักขณาทายะอิสารเนนะสหะปัญญาจิรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะระนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธัสสะระนังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิทัตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทัตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิทัตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิสารนังมานังทิฏฐังสารนังคัจฉามิทิฏฐังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสิกขาเมรยมุขสมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมานะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสิกขานิปัญจสิกขาปะทานิ
นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตพัตตานิสัพปริวรานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานิพัตตานิสัพปริวรานิปาติคันหาตุอัมหากังทีฆารตังอิตายะสุขายะนิพพานะปัจจโยโหตุข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับพระทหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายบุตรธิดาและญาติมิตรครูประชาจารย์เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเป็นต้นแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วด้วยถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญชาวนิวาภูราบริเปรติสาขลาห้องน้ำที่เต็มย่ำยาวสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวมีวิตโตจินาเปตนาอุปคัปปเจชาติท่านุที่ใช้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์เกียรติลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิสิกรรมปริตาจุมงขออิทัพโพธิราชปาธนาแล้วตั้งใจแล้วจิตเมวะสมิสตัวจงสำเร็จโดยสัพพันจักเทพเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเป็นที่จันโดปนารโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นอนิโชติลาโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีจักทีที่ย่อยวาจันโตความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินัสสะโตโรคของปวงของท่านจงหายมาเตวะวัตวันตรายโยอันตรายโยมีเกท่านโจคีทีคายุโคปวะท่านจงเป็นผู้มีความถูกมีอายุยืนอักวิวาทนาสิริสาธิจาวุจาปัจจัยโนจัตตารโอธรรมวัตันติอายุพโนสุขังพลังทำสีประการเรยโยวันนาสุขาปลาย่อมเจริญเกียรติบุคคลผู้มีปกติไหวกับ
ิปรติโยน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตรภาวะทุสัพพมังคะขอสัพพมงคลจะมีแก่ท่านพระท่านทุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพเพื่อพระเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพเพื่อพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพเพื่อพระสงฆ์ทั้งปวงสัตตาเถรทีพระวันจุติขอความเถรทีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญพระเจ้าพระสุขโปรดทราบท่านนักเทศนาหารพระคุณเจ้าพิจารณาประสงค์ไปแล้วเกิดที่เหลือของเอกสีนิสัยญาติโยมไม่ได้รับประทานและบริโภคก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยมข้าพระคุณเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้วโปรดอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมเพียงกันได้เถิดน้อยคำเดียกันกินคนเล็กๆน้อยอาตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกคนมีปากมีท้อกินอิ่มแล้วนึกถึงคนที่หิวว่าอยากกินเจ้าคนโลกถ้าคนไหนมีความโลภมากคนนั้นจะสร้างความไม่งามในเขตตัวเองถ้าคนไหนสำยอมได้คนนั้นจะเป็นคนดีมากที่สุดจ้าทุก